Kebiasaan gaya hidup orang-orang kampung masih dengan kerja buat harian sebagai petani tidak berhenti-henti oleh kerana adalah kerja buat semenjak nenek moyang mereka lagi dan padi merupakan makanan asasi bagi orang Thai. Sesudah musim padi, mereka teruskan tenungan kain. Orang-orang mungkin Pron daerah Takbai wilayah Naratiwat masih menjaga adab resam masyarakat Thai zaman dahulu seboleh-bolehnya. Walaupun keadaan negara ada perubahan, sekalipun di setiap tahun ramai orang-orang pergi untuk membuat kajian cara hidup orang-orang kampung Pron untuk menjadi contoh dalam membangun masyarakat. Orang-orang Pron menceritakan kepada tetamu yang mengunjungi bahawa jalanan dan cara hidup tetap dengan cara hidup orang desa. Akan tetapi, ada peningkatan di setiap bidang. Hasil dari mengikut jalanan bertetah Baginda Diraja Pumipon Adulyadet dan Baginda Permaisuri Serikit. Baginda Diraja Pumipon Adulyadet berusaha di bidang talian air dan mengatasi masalah tanah masam supaya petani dapat membuat sawah padi hingga berhasil sepenuhnya. Manakala Baginda Permaisuri Serikit ikut sama membantu kerja kesenian. Selain dari ini juga, membina cara hidup berserta dengan menjaga gaya hidup yang terbaik bagi tempatan seperti dulu. เมื่อก่อนนั้นเป็นบ้านปิดเมืองปิดใช่ว่าแหละ เพราะว่าท่านเสด็จมานี่เปิดหมดเลยแทนเมื่อก่อนนั้นเขาสมมติว่าเขาให้ค่าแรงมาตามถนนสร้างทางปานนี้ก็ไม่ถึงมือชาวบ้านเพราะว่ามันการสัญจรคมนาคมมันไม่สะดวกทีนี้พอท่านเสด็จนี่การสัญจรมันสบายขึ้นท่านไปตรงไหนคือทางตรงนั้นมันเจริญขึ้นทุกอย่างมันดี Keadaan masyarakat Thai beberapa tempat di desa berubah mengikut peredaran masa. Akan tetapi, bagi orang-orang pinggir air Bangnara masih berpegang teguh dalam bentuk gaya Thai dengan baginda berdua sebagai tempat rujukan. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสลามัสลาตันค่ะจะเจอกันทุกๆวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 10:30 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ชมคะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ค่ะดึงประสิทธิภาพมาใช้ในการดำเนินชีวิต สำหรับวันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของบัณฑิตอาสานั้นก็คือบัณฑิตอาสาหมู่หนึ่งตำบลกตตระอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะในการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลหรือที่เรียกสั้นๆว่าโครงการตำบลละ5 ล้านบาทแต่การดำเนินงานจะเป็นอย่างไรนั้นรอไปติดตามกันค่ะ ในพื้นที่ของเราโครงการ5 ล้านโดยหลักนะคะ จะมีการขุดลอกแล้วก็ซ่อมแซมมัสยิดซ่อมแซมตาริกาแล้วก็จะมีกลุ่มของส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงค่ะและหนึ่งในนั้นคือการเลี้ยงไก่ค่ะจากเดิมนี้จะมีเป็นของพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะมีความคิดว่าอยากให้ส่งเสริมธุรกิจของบ้านหรือว่าเขาเรียกว่าส่งเสริมรายได้ในชุมชนนะคะเราก็เลยมีจุดให้เกิดเป็นโครงการ เลี้ยงไก่ค่ะเลี้ยงไก่ไข่อันนี้ได้ประชุมหลายครั้งทุกหมู่บ้านได้มีการตั้งเวทีประชาคมบางหมู่บ้านก็2 ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นโครงการที่ประชาชนยอมรับได้เสนอก็มีหลายโครงการอาทิเช่นก็โครงการเลี้ยงสัตว์และก็โครงการพัฒนาหมู่บ้านเช่นกรมชลประทาน
คูระบายน้ำแล้วก็พวกถนนอะไรส่วนมากจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือบ่อน้ำตื้นผู้ใหญ่บ้านเองและกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ที่เข้าประชุมแต่ว่ารู้สึกว่าที่ดูมาชาวบ้านคุยก็รู้สึกพอใจคุณผู้ชมคะตำบลกตตระสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ราบและพื้นที่ลุ่มซึ่งเหมาะต่อการทำการเกษตรประเภทสวนยางพาราและสวนผลไม้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือนแรงงานในการทำนาสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล นั้นในหมู่บ้านนี้ได้มีการประชาคมทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่สร้างรายได้ค่ะเป็นการทำประชาคมของประชาชนในหมู่บ้านรวมทั้งผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นเป็นความต้องการของประชาชนในการสร้างรายได้ค่ะก็มีเราบ้านเราจะมีกลุ่มของเด็กเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิดนะคะเป็นเยาวชนที่ช่วยเก็บขยะภายในชุมชนแล้วก็เป็นช่วยการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าบ้านเราจะมีกลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่2หมู่ค่ะเป็นหมู่5กับหมู่2ค่ะแต่ในพื้นที่หมู่1ยังไม่มีค่ะก็เลยมีการให้โอกาสเด็กๆได้ศึกษาผู้ใหญ่เขาเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะก็เลยให้เกิดโครงการนี้ตามมาค่ะไก่ปลาแล้วก็จะมีเป็ดไข่ค่ะแล้วก็มีเป็ดไข่เป็ดแล้วก็จะมีพวกปลูกผักส่วนมากจะเป็นปลูกผักมากกว่านะคะปลูกผักส่วนครัวค่ะเป็นผู้ใหญ่โดยหลักนะคะแต่เด็กๆอาจจะเป็นคนช่วยไปเดินช่วยดำเนินกิจกรรมอะค่ะแต่ผู้ใหญ่จะเป็นคนคอยดูแลในเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะการออกไข่นี่มันอยู่ที่อายุของไก่ด้วยแต่ช่วงนี้ก็ออกไข่พอสมควรแล้วก็ประมาณ 50% แล้วที่ออกไข่แต่มีบางตัวที่ยังไม่ออกไข่ก็อายุยังไม่ถึงที่นี่ส่วนมากร้านค้าในหมู่บ้านเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเราเอากลุ่มสมาชิกก่อนสมาชิกในกลุ่มนั้นแต่ว่าซื้อราคาซื้อเหมือนกันแต่ว่าราคามันลดเป็นเปอร์เซ็นต์เฉพาะที่ข้าวของการนี้ก็ลดว่า 10% หรือว่า 15% แล้วแต่คนที่ทำงานหนักหรือว่าทำงานน้อยส่วนนี้แต่ส่วนที่เหลือก็ตามร้านค้าไปตั้งตามร้านค้าแถวหมู่บ้านคุณผู้ชมคะการมีส่วนร่วมมีความสำคัญนั่นก็คือการมีส่วนร่วมในการรับรู้สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการเลือกและเสนอแนวทางเพื่อตัดสินใจในการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจนั้นๆการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานติดตามตรวจสอบการมีส่วนร่วมรับประโยชน์และเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะค่ะไข่เขาเราเพิ่งลงมาเพิ่ง2เดือนนะคะแล้วก็เป็นไก่ที่ว่าสาวเพิ่งจะฝึกการออกไข่อะค่ะยังไม่ใช่ไก่ที่ออกไข่อย่างเต็มที่แต่ละวันจะมียอดไข่ออกมาประมาณ20 ฟอง 20 ถึง 25 ฟองจากไก่ประมาณ60ตัวค่ะแล้วก็แหล่งจำหน่ายส่วนมากเราจะจำหน่ายในชุมชนนะคะเราจะเน้นขายสดขายวันต่อวันค่ะเราจะไม่เก็บแล้วก็เดี๋ยวนี้ทางหน่วยงานราชการอย่างเช่นโรงเรียนอบต.แล้วก็ศูนย์เด็กเล็กนี้จะรู้แล้วว่าของเราจะมีโครงการเลี้ยงไก่ไข่เขาจะมาติดต่อขอจองไว้ค่ะจองไว้ว่าจะทำเป็นอาหารกลางวันของเด็กค่ะข้อมูลการเลี้ยงไก่อะค่ะเรามีกลุ่ม
ปศุสัตว์ของอำเภอรามันเข้ามาช่วยค่ะเข้ามาดูแลเข้ามาดูเรื่องอาหารเรื่องการให้อาหารการให้น้ําแล้วก็การดูแลไก่ที่ป่วยอะค่ะยารักษาโรคเราจะมีทุกอย่างค่ะปศุสัตว์ของอำเภอจะคอยมาควบคุมดูแลเพราะว่าเหมือนว่าเดือนนึงจะลงมาครั้งนึงค่ะเหมือนเดือนที่2เค้าก็เพิ่งติดตามมาค่ะข้อดีของเราว่าไก่ของเราไม่ปลอดสารพิษแล้วก็เราเน้นไข่วันต่อวันค่ะไข่ของเราจะสดแล้วเราจะจำหน่ายเลยเราจะไม่เก็บค่ะมีครับเพราะปศุสัตว์อำเภอรามันได้มาให้ความรู้ในการดูแลรักษาดูแลการป้องกันโรคติดต่อของไก่ชนิดนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็คือที่แนะนำที่สุดก็คือความร้อนเราต้องดูแลยังไงให้สัตว์อยู่ในอุณหภูมิเท่าไหร่ให้อยู่ได้กับความร้อนบางทีก็ต้องฉีกน้ำกลัวว่าไก่เพราะว่าอาหารไก่มันร้อนอยู่แล้วไงอุณหภูมิความร้อนก็ร้อนเพิ่มไปอีกการทำประชาคมเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะรับฟังความต้องการของประชาชนทั้งผู้นำในหมู่บ้านผู้นำท้องถิ่นประชาชนเองรวมทั้งเยาวชนในพื้นที่ในการที่จะตอบสนองความต้องการในการมีส่วนร่วมซึ่งโครงการงบ5ล้านในครั้งนี้ของตำบลกตเตระอำเภอรามันจังหวัดยะลาเป็นการทำประชาคมของชาวบ้านโดยสรุปในการที่จะทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อมาสร้างรายได้ค่ะในส่วนการทำหน้าที่การขับเคลื่อนของกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นการช่วยเหลือกระตุ้นให้เกิดการมีรายได้ของคนในหมู่บ้านค่ะส่วนมากจะเป็นการขับเคลื่อนการทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านการช่วยเหลือโครงการการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในหมู่บ้านแล้วก็จะส่งเสริมการปัญหาการว่างงานของคนในชุมชนซะส่วนใหญ่เหมือนเด็กที่เพิ่งจบมาเราพยายามจะหาอาชีพหากิจกรรมให้เด็กนั้นได้มีส่วนร่วมมาตลอดก็เหมือนกับโครงการ5ล้านที่ได้สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ให้กับบัณฑิตอาสาหมู่ที่1บ้านกตตระนั้นดิฉันได้เห็นว่าบัณฑิตอาสาจะรู้จักการทำงานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและไว้วางใจของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ซึ่งได้เฉียดงบประมาณตรงนี้ให้กับบัณฑิตอาสาซึ่งก็ต้องขอบคุณกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้เห็นความสำคัญและความไว้วางใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบัณฑิตอาสาพอได้รับงบประมาณตรงนี้อนุมัติแล้วรู้สึกว่าบัณฑิตอาสาจะมีความตั้งใจที่จะดูแลกิจการที่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีและบริหารจัดการรายรับรายจ่ายเป็นอย่างดีร้องทุกข์แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเสนอแนะช่วยบ้านเมืองสายด่วน1880ฟรีตลอด24ชั่วโมงทุกวันทุกเวลาทุกคำถามมีคำตอบสอบตของเราทุกคนจริงใจเพื่อบ้านเมืองชายแดนใต้วันนี้ดีขึ้นจริงๆค่ะดีกว่าหลายปีที่ผ่านมาขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันวันนี้บรรยากาศบ้านเราคึกคักมีชีวิตชีวามากขึ้นเราทั้งพุทธมุสลิมมีความเข้าใจกันสร้างสันติสุขด้วยกันวันนี้มีคนมาเที่ยวบางเรามากขึ้นใครขอนได้เงินมากขึ้นมีโรงงานเกิดขึ้นแล้วปลดเราไม่วางงานแล้วมั่นใจว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นได้พวกเราไม่อยากสูญเสียโอกาสทางการศึกษาขอบคุณรัฐบาลและทุกฝ่ายที่ร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราครับคุณผู้ชมคะโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนค่ะในกตตระคือส่วนใหญ่มีเด็กเยาวชนจำนวนมากแต่ส่วนมากจะเดินทางออกนอกหมู่บ้านแล้วก็จะเรียน
เรียนต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่แต่เราเด็กในที่นี้ก็ยังมีที่ว่าแบบยังสามารถดูแลบ้านเราได้คือบ้านเรามีหลายๆจุดมุมมองที่เด่นนะคะบ้านเราเป็นชุมชนทำนาทำไร่แล้วก็บ้านเราจะเป็นยังไงนะคะเหมือนเรามีการจัดกิจกรรมตลอดนะคะถ้าภาคฤดูร้อนเราจะมีการจัดกีฬาของการแข่งขันวอลเลย์การแข่งขันฟุตบอลและการเล่นพื้นบ้านด้วยค่ะเราจะส่งเสริมกิจกรรมภายในชุมชนมากกว่าค่ะดีค่ะช่วยในการโครงการนี้ทำให้เราได้รู้การเลี้ยงไก่แล้วก็ทำให้เราได้มีอาชีพไปปรับหรือว่าไปทำต่อที่บ้านของเราเองน้องสำหรับน้องได้รู้มากมายเกี่ยวกับวันไหนที่ไก่ไข่หรือว่าไก่ไข่เนี่ยจะไข่กี่ฟองต่อวันอะค่ะการดึงเยาวชนในหมู่บ้านที่ว่างงานให้มาช่วยดูแลกิจการตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่หรือว่าไม่ได้ศึกษาผู้ด้อยโอกาสยากจนหรือไม่ก็ลูกกำพร้าบัณฑิตอาสาก็จะดึงให้มาช่วยงานฟาร์มไก่และจะแบ่งเวรเป็นรายวันในการให้อาหารไก่ดูแลในการบริหารจัดการไม่ว่าจะติดต่อกับหน่วยงานปศุสัตว์หรือว่าหน่วยงานต่างๆที่ต้องมาดูแลฟาร์มไก่ของบัณฑิตอาสามูลหนึ่งบ้านกตเตระค่ะส่วนนี้ผมว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะว่าเยาวชนที่ว่างงานในหมู่บ้านได้มีการร่วมมือในการดูแลรักษาและก็ดูแลในส่วนนี้คือไก่ใช่ไหมอย่างนั้นก็ต้องติดตามทุกวันมีการเข้าเวรสลับเปลี่ยนเข้าเวรให้อาหารให้น้ำอะไรบางคืนก็ต้องมาดูกลางคืนด้วยเผื่อมีสัตว์หรือว่ามีอะไรที่ทำให้เกิดอันตรายแก่สัตว์แต่ว่าที่พอใจที่สุดก็คือการร่วมมือของลูกบ้านครับคำที่ว่าเยาวชนคืออนาคตของชาติเพราะเด็กจะดีได้อยู่ที่การสั่งสอนการทำตัวอย่างที่ดีของพ่อแม่โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมโดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่ว่างงานให้เขาได้ใช้เวลาว่างให้สามารถมีรายได้และเรียนรู้ถึงการเลี้ยงไก่ช่วยดูแลทำความสะอาดและคอยดูแลไก่ที่ออกไข่เพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ต่อไปค่ะถ้าอยากให้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือก็คงจะเป็นเรื่องของอาชีพมากกว่าค่ะเพราะว่าบ้านเรานี้เด็กจบมาก็เยอะค่ะแต่มันไม่ค่อยมีอาชีพที่หลักแหล่งของชุมชนนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากมีเหมือนกลุ่มโอท็อปหรือว่ากลุ่มของเยาวชนนะคะที่ส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมรายได้การส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนผู้ได้รับผลกระทบเป็นหน้าที่หลักที่ว่าบัณฑิตอาสาจะต้องรับผิดชอบซึ่งเป็นนโยบายของท่านเลขาที่ได้รับมอบมาที่ได้มอบหมายและให้ความไว้วางใจกับบัณฑิตอาสาในพื้นที่ให้ช่วยดูแลเยาวชนผู้ว่างงานผู้ได้รับผลกระทบเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ให้ส่งเสริมอาชีพและมีงานทำส่วนบัณฑิตกตเตระก็ได้ทำหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มที่บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่และหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและบูรณาการทำงานร่วมกับส่วนราชการเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ตามโครงการในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดในระดับหนึ่งอีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นผู้แทนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำหมู่บ้านในการดูแลประชาชนในการประสานงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะโครงการแบบนี้อยากให้มีต่อเพราะว่าช่วยส่งเสริมอาชีพของเยาวชนในหมู่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้โอกาสเกี่ยวกับโครงการนี้ให้น้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับการได้เลี้ยงหรือว่าการได้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆในโครงการนี้ค่ะโครงการ5ล้านถือเป็นโครงการใหญ่นะคะสำหรับปีนี้นะคะถ้าอยากเจอ
มันมีดีหลายอย่างนะคะในมันจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเศรษฐกิจของกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเราพัฒนาศักยภาพของชุมชนมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ถ้าอยากจะขอบคุณทางหน่วยงานราชการหน่วยงานของภาครัฐนะคะที่เล็งถึงความสำคัญของโครงการนี้อะค่ะแล้วก็ยังให้โอกาสกับเด็กๆและเยาวชนในชุมชนได้ร่วมมีสิทธิ์ร่วมใช้โอกาสของโครงการอะค่ะมันดียังไงผมว่าส่วนนี้ก็ดีมากรู้สึกว่าดีมากนะได้งบมาเยอะเพราะว่างบในหมู่บ้านจะได้เยอะกว่านี้มันก็ไม่ค่อยได้ใช่ไหมแต่ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ให้งบตัวนี้แต่ว่าอยากจะให้มีการต่อทุกปีไงตัวจะไม่เขาเรียกว่าจะได้เพิ่มเติมโครงการให้โตขึ้นเรื่อยๆไม่อยากให้สิ้นสุดกับโครงการนี้อย่างเดียวคุณผู้ชมคะโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลหรือโครงการตำบลละ5ล้านบาทเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างเช่นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของชาวบ้านและต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยนี่ก็เป็นต้นแบบโครงการเลี้ยงไก่ขายสร้างรายได้กลุ่มบัณฑิตอาสาหมู่1ตำบลกตตระอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะ1ในโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบลค่ะเชื่อว่ามีอีกหลายโครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่จะเป็นโครงการอะไรและที่ไหนนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้ในรายการสลามัสสลาตันได้ในเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานรายการสลามัสสลาตันของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะวัสสลาม